ควงหวานใจขายของมือสองไม่อายทำกินแม้คนจะมองเรียกได้ว่าเป็นสาวที่ขยันและอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากจริงๆค่ะสำหรับเธอคนนี้หลังจากที่ผ่านมางานของสาวแตงโมเจ้าตัวได้พักงานในวงการควงแฟนหนุ่มเปิดท้ายขายของมือสองสู้ชีวิตที่เดอะสตรีทรัชดางานนี้ไม่ไหวอ้อนแฟนๆให้มาซื้อช้อปปิ้งกันมีทั้งรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าครบค่ะถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่สู้ชีวิตมากๆสำหรับแตงโมนิดาซึ่งล่าสุดนะคะเธอขนของมือสองของเธอเสื้อผ้ารองเท้ารวมถึงของใช้ส่วนตัวต่างๆมาเปิดท้ายหารายได้เนื่องจากช่วงนี้งานในวงการถูกพักไปจากสถานการณ์โควิดโดยสาวแตงโมนะคะก็ได้ไปตั้งแผงขายของที่ห้างเดอะสตรีทย่านรัชดานอกจากนี้ทางสาวแตงโมเองยังโพสต์ภาพลงใน IG ช่วยเหล่าแฟนคลับมาอุดหนุนเธอด้วยค่ะโดยระบุข้อความว่า5โมงเย็นใครอยากได้อยากสำรวจเสื้อผ้ารองเท้าของโมเองนะคะแวะมาหากันได้ที่เดอะสตรีทรัชดานะคะราคามีตั้งแต่หลัก10ไปถึงหลักร้อยค่ะพรุ่งนี้คัดของมาให้เลือกใหม่อีกค่ะห้ามพลาดนะคะ PS ขอบคุณคุณหนวดที่เป็นธุระให้นะคะและก็ช่วยขายของด้วยค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนด้วยค่ะดูท่าว่างานนี้สาวแตงโมจะเหนื่อยน้อยลงบ้างค่ะเพราะว่ามีหวานใจหนุ่มหน้าหนวดมาคอยเป็นกำลังใจและคอยช่วยแตงโมขายของอยู่ด้วยข้างๆแอบหวานเบาๆได้เห็นรูปคู่ของแตงโมและแฟนชัดๆเป็นครั้งแรกน่ารักมากช่วยกันทำมาหากินใครที่อยากช่วยอุดหนุนแตงโมและอยากเห็นภาพหวานๆก็ตามไปซื้อกันได้นะจ๊ะแตงโมจะขายถึงวันศุกร์ที่25มิถุนายนนี้จ้า